ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสภาสูงรับมีดอภิปรายมาตรา153มีแรงบิดก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าสภาสูงหรือว่าสว.เนี่ยได้มีการยื่นอภิปรายในมาตรา153รัฐบาลอภิปรายนะครับของรัฐบาลเนี่ยแบบไม่ลงมตินะครับแบบไม่ลงมติซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับสว.สภาสูงจะแสดงฝีมือบทบาทเป็นยังไงหรือแสดงปลายหี่ให้กับประชาชนดูก็ต้องคอยติดตามนะครับว่านะประเด็นต่างๆนะครับที่ประชาชนมีการข้องใจในเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยนะครับสว.จะเอาไปอภิปรายหรือเป็นการตั้งอภิปรายเพื่อเปิดอภิปรายว่านะทำให้หรือเป็นการอภิปรายหรือซักฟอกรัฐบาลในแง่ที่เรียกว่าตบตาประชาชนหรือเปล่าก็คงต้องติดตามงานนี้ก็คงต้องติดตามนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าท่าทีของสว.ที่ออกมานะครับไม่ว่าจะประเด็นของเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเรื่องของนักโทษเทวดานักโทษชั้น14และล่าสุดนี้มีเครื่องของแรนบิดเข้ามานะครับก็ต้องรอดูว่าในการอภิปรายจะอภิปรายในแนวไหนจะอภิปรายแบบตั้งคำถามหรืออภิปรายแบบชงชูนะครับหรือว่าเทิดทูนหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับวันที่จะเปิดอภิปรายเนี่ยน่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะครับคงได้สนุกกันแน่นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับสิ่งนึงนะครับการเปิดอภิปรายสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยมันเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอนนะครับประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลต่างๆนะครับการทำงานของสว.ซึ่งแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊สว.เนี่ยเข้ามาเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ได้คุ้มค่าเงินเดือนนะครับที่นะครับประเทศจะต้องจ่ายไปเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ความรู้สึกของประชาชนบอกเออสว.ได้ทำงานทำหน้าที่ของตัวเองบ้างนะครับสภาสูงเนี่ยรับมีดอภิปรายมาตรา153มีแรงบิดเสรีหวังซักฟอกรัฐบาลกุมภานี้ยังไม่เคาะรายชื่อผู้อภิปรายแง้มอาจมีกระถินแรงบิดย้ำนะครับต้องการส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจเจ๊ไหมย้ำต้องมีผลการย้ำต้องมีผลการศึกษาสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ของตนเองแบบละเอียดก่อนของบประมาณเมื่อวันอาทิตย์ที่28มกราคม257นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153เราได้ขอช่วงเวลาการอภิปรายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ประธานวุฒิสภากำลังตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเรื่องให้ไปให้กับรัฐบาลและจะมีคณะทำงานเจรจาตกลงโดยมีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาเป็นผู้นำเจรจาและในส่วนของสว.จะทำหนังสือแจ้งสมาชิกที่จะอภิปรายในประเด็นที่กำหนดไว้เมื่อถามว่าจะมีใครร่วมอภิปรายบ้างนายเสรีกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนให้สมาชิกแสดงเจตจำนงเพื่อขออภิปรายซึ่งเรากำหนดว่าจะไม่ปิดกั้นสว.ที่สนใจอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความรู้ความสามารถของตนและจะให้สว.แต่ละคนอภิปรายได้ไม่เกิน2ประเด็นอีกประมาณ 7-10 วันจึงจะมีการพิจารณาบุคคลที่จะเข้าร่วมอภิปรายส่วนจะมุ่งโฟกัสประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือไม่นั้นประเด็นหลักเราก็เรียงตามความเหมาะสมไว้สิ่งสำคัญคือเรื่องของปากท้องและเศรษฐกิจซึ่งนิด้าโพทำสำรวจก็ปรากฏว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องกำลังประสบเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตและอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะสร้างนะครับเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไรที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจริงๆส่วนจะอภิปรายเรื่องโครงการแลนบิดด้วยหรือไม่นั้นเราต้องดูก่อนว่าโครงการนี้กระทบกับเศรษฐกิจหรือไม่เพราะรัฐบาลก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะหน้าที่จะช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แต่ต้องมองอีกมุมในเรื่องของความคุ้มค่าการลงทุนปัญหาอยู่ที่ว่าต้องการให้เป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถพูดอภิปรายได้นายเสรีกล่าวเมื่อถามว่ารัฐบาลทำงานมาเพียงแค่ 4-5 เดือนจะมีประเด็นเพียงพอที่สว.จะอภิปรายได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเรื่องระยะเวลาที่รัฐบาลทำงานแม้ว่าจะ4เดือนแต่ต้องเข้าใจว่ายติที่เราเสนอเราไม่ได้พูดถึงการทำงานล้มเหลวของรัฐบาลแต่เราพูดเพื่อให้รัฐบาลแถลงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งผลของการหาเสียงการแถลงนโยบายต่างๆหรือการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม
คงยังไม่เกิดขึ้นได้ในทันทีระยะเวลาแค่4เดือนฉะนั้นเราไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่เรากำลังจะส่งเสริมให้รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งประเด็นที่เราได้เสนอไปก็มีจำนวนมากพอที่จะหยิบยกเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังมีเรื่องของขบวนการยุติธรรมที่สามารถนะครับแนะนำรัฐบาลในการเสนอทางออกให้กับสังคมได้มีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ระยะเวลาทำงาน 3-4 เดือนไม่ใช่ปัญหาขณะเดียวกันนายสรัญทิมสุวรรณส.ส.เลยของพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการในฐานะเลขานุกการคณะกรรมการนะครับวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานว่าสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณางบประมาณในมาตรางบประมาณนะครับมาตรา15กระทรวงคมนาคมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจากนั้นจะพิจารณามาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคาดว่าจะมีการตั้งอนุคณะอนุกรรมการต่างๆนะครับซึ่งเท่าที่ทราบมีการพูดคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่เรื่องเนื่องจากไม่ได้เป็นการไปเป็นคนพูดคุยจึงไม่แน่ใจว่ามีข้อสรุปอย่างไรแต่ทั้งนี้คิดว่าสมควรต้องตั้งแล้วเมื่อถามว่าโดยภาพรวมพิจารณาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นายสรัญกล่าวว่าค่อนข้างเป็นไปตามเวลาที่วางเอาไว้อาจจะมีเร็วก็มีช้าบ้างนะครับอาจจะมีเร็วมีช้าบ้างแต่หากไปด้วยความรวดเร็วระดับนี้ก็น่าจะเป็นไปตามตารางที่วางไว้คือช่วงเดือนมีนาถึงปลายเดือนมีนาน่าจะพิจารณาเสร็จจากนั้นเมษาก็น่าจะเข้าสู่สภาพิจารณาของสภารอบที่2กับรอบที่3ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณทวิตผ่านเอ็กซ์ระบุว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขมาตอบเรื่องแดนบิดแล้วในห้องกรรมาธิการงบปี2557โดยปีงบประมาณ2557นี้สนขของบค่าจ้างจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการแดนบิดนะครับงวดสุดท้าย 7.6 ล้านบาทจากโครงการนะครับจากมูลค่าโครงการทั้งสิ้น68ล้านบาทซึ่งคือรายงานสนขที่เราเรียกติดปากว่าที่เราเรียกติดปากกันและของบจัดทำเอกสารเชิญชวนนักลงทุนอีก45ล้านบาทใครจะหาว่าดิฉันจุกจิกไร้วิสัยทัศน์อย่างไรก็ได้แต่ยืนยันว่าเราควรมีรายงานการศึกษาจากฝั่งของเราเองโดยละเอียดไม่ใช่ปล่อยให้นักลงทุนศึกษาเพียงฝ่ายเดียวอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่โครงการให้สัมปทานที่ดินที่ให้ไปแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้แต่นี่คือโครงการ PPP ซึ่งรัฐบาลและคนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันและแบ่งปันรายได้แม้ในรายละเอียดจะต้องเจรจาต่อรองแต่เราจะต้องมีภาพในหัวที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะให้เขาทำอะไรสร้างอะไรนะครับเพื่อกำหนดสเปคให้เขาลงทุนนางสาวสิริกัญญาระบุนางสาวสิริกัญญาทวิตต่ออีกว่านะครับสนขควรศึกษารายละเอียดต่างๆของโครงการให้เรียบร้อยก่อนของงบประมาณถัดไปสำหรับการจัดทำเอกสารเชิญชวนนักลงทุนมูลค่า45ล้านบาทสำหรับปี2567จึงเป็นที่มาให้ได้สอบถามรายละเอียดในประเด็นต่างๆโดยคำถามเกี่ยวกับปริมาณการขนส่งสินค้าที่มีการรวมเส้นทางที่ไม่น่าเป็นไปได้ต่างๆที่ทำให้มีปริมาณการค้าเพิ่มเป็น100ล้านตันประเด็นดังกล่าวนะครับคือท่อส่งน้ำมันกับท่อส่งน้ำมันกับโรงกลั่นซึ่งเป็นรายงานไม่แน่นอนแต่จากบทความของนายกรัฐมนตรีในสื่อต่างชาติพูดถึงโครงการแลนด์บิดว่าจะประกอบไปด้วยท่อส่งน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันแบบนี้สนขจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งผู้อำนวยการสนขชี้แจงว่าในการศึกษาของสนขตอนนี้เน้นเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์อย่างเดียวแต่ในกราฟิกการนำเสนอของสนขจะเห็นว่ามีรูปท่อด้วยนะครับเพราะเป็นนโยบายของกระทรวงที่ให้ไว้ว่าถ้าจะทำต้องเตรียมการนะหรือต้องเตรียมหรือกันพื้นที่ไว้ทีเดียวนะครับเพราะเวลามีท่าเรือมีธุรกิจเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นปริมาณการใช้น้ำมันในพื้นที่ต้องมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นมีความจำเป็นจะต้องขนถ่ายน้ำมันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมท่าเรือและอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้น
อันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของท่อส่งน้ำมันหรืออะไรเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่เรื่องของการที่สนขบอกว่านะครับศึกษาเรื่องของการขนส่งอย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าการที่เราไปเชิญชวนนักลงทุนมาเนี่ยไม่ใช่ให้เขาสามารถมาก่อสร้างอะไรก็ได้มาทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วปล่อยให้เขาสามารถทำได้มันต้องมีกรอบมีสิ่งที่ต้องเขาต้องทำทั้งหมดเพื่อการจูนกันสิ่งนี้คือสิ่งที่อย่างที่บอกว่าไม่ได้ขัดขานไม่ได้ขวางแต่ต้องการให้ศึกษารายละเอียดต่างๆให้ถี่ถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติสูงสุดกับประชาชนสูงสุดในคนพื้นที่เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าวันนี้ทำโครงการไปแล้วต้องไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปมันไม่ใช่เราสามารถที่จะวางโครงสร้างวางโครงการหรือวางโครงงานเอาไว้ก่อนได้นะครับแล้วปัญหาที่เจอข้างหน้ามันจะน้อยแต่ถ้าวันนี้ทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปก็เหมือนกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ทุกวันนี้ใช้วิธีทำไปแก้ไปถ้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับทำไว้ตั้งแต่ต้นคิดเอาไว้รอบคอบไม่ได้คิดมาแบบชุยๆป่านนี้โครงการนี้ทำสำเร็จไปแล้วป่านนี้ประชาชนได้เงินเอาไปใช้กันนานแล้วแต่เพราะโครงการนี้นะครับคิดมาไม่รอบคอบคิดมาแบบชุยๆจึงต้องทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปทุกวันนี้โครงการนี้จะต้อนวอร์เรนยังไม่ถึงมือประชาชนเลยจริงหรือเปล่าครับถ้าโครงการนี้คิดเอามาเป็นอย่างดีป่านนี้ประชาชนได้ใช้เงินไปนานแล้วนะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ